สวัสดีครับกับผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยแล้วก็โหงเฮงตอนนี้เราอยู่ที่สำนักมังกรทอง8ของผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายถึงเรื่องของหูให้ฟังกันต่อนะครับวาสนาของคนฐานะของคนคนหนึ่งสะท้อนได้จากใบหูอย่างไรผมอธิบายให้ฟังตรงนี้ถ้าคุณเป็นคนที่หูสวย1หูคุณแลดูแล้วมีเนื้อหูคุณแลดูแล้วมีเนื้อหนามีติ่งหูขอบหูโค้งอันนี้คือหูที่สวยนั่นก็หมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จและก็ร่ำรวยครับวาสนาในด้านการกินอยู่จะดีเป็นคนที่มักวาสนาดีคนที่หูสวยมีโอกาสที่จะร่ำรวยแน่ๆ 1. หูแลดูแล้วมีเนื้อ 2. เป็นสีชมพูระเรื่อ 3. ขอบหูโค้ง 4. หูใหญ่หูใหญ่ดีหูใหญ่ดีมากนะครับวาสนาในด้านการเงินดีสมมติว่าโง่เฮงอย่างอื่นของคุณจมูกก็ธรรมดาตาก็ธรรมดาคิ้วแม่งก็ธรรมดาจมูกก็ธรรมดาแต่พอหูคุณสวยคุณมีโอกาสที่จะร่ำรวยนะผมเห็นมาเยอะมากเลยในทางกลับกันถ้าหูของคุณไม่สวย1หูเล็ก2หูไม่ค่อยมีติ่งไม่ค่อยมีเนื้อ3หูแห้งๆแลดูแล้วไม่ค่อยมีเนื้อนั่นตัดสินได้ว่าเป็นหูที่ไม่ค่อยสวยส่วนใหญ่แล้วหูพวกนี้ก็จะต้องสร้างตัวมาด้วยตัวของตัวเองเป็นหลักแล้วก็โอกาสที่จะร่ำรวยจะสู้คนที่หูสวยไม่ได้คนที่หูสวยมีโอกาสที่จะร่ำรวยมากกว่านะครับอันนี้ผมเอาเรื่องของหูมาเปรียบเทียบให้ฟังคุณไปดูให้ดีนะหูสวยบอกไปแล้วหูไม่สวยบอกไปแล้วนะครับแล้วหูนะครับหูให้คุณดูด้วยว่ามันผมจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะมันมีความโค้งขนาดไหนถ้าคนที่มีขอบหูที่โค้งดีๆนะฮะพวกนี้จะมีความคิดความใฝ่ดีการทำมาหากินจะดีส่วนคนที่หูแห้งๆหูแหลมๆพวกนี้วาสนาในการทำมาหากินไม่ค่อยดีอ่ะแล้วบางคนหูแหลมๆพบยากด้วยเป็นคนเจ้าเล่ห์ไปดูให้ดีนะครับวันนี้ขอลาเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมไปก่อนจะพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปสวัสดีครับ